ความรักค่ะคุณพี่เป้ให้สัมภาษณ์แบบหวานมากแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยเขินเลยค่ะไม่รู้จะไปต่อไม่ถูกเลยค่ะจริงๆทุกครั้งที่แบบเขาแบบจะออกงานหรือแบบจะต้องเจอสื่ออะไรเงี้ยค่ะเราแบบมีถามๆหรือเขามีบอกไหมว่าจะต้องตอบอะไรยังไงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ค่ะจริงๆเราก็รู้ใจกันแล้วว่าสมมติว่าถูกถามอะไรแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะเราสองคนก็เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วค่ะเขาจะตอบอะไรหนูก็ไว้ใจเขาแล้วค่ะไม่ต้องคุยกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เขาก็เป็นคนที่ตอบตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็ไม่กังวลอะไรเลยใช่อันนี้คือคุยกันมาได้ประมาณเท่าไหร่ยังไงล่ะคะไม่ถึงว่าประการอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ2กว่าปีแล้วอะค่ะใช่นานมากเหมือนกันใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบพี่เป้อะอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าแบบต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบบจูนกันลงตัวอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ดีค่ะดีเลยค่ะแฮปปี้ทั้งคู่ก็ถือว่าลงตัวดีค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าถามเพื่อนๆเขาบอกว่านิสัยก็คล้ายกันอาจจะมีแตกต่างกันเยอะแต่ว่าตรงที่แบบคุยกันได้นี่คือคล้ายกันเลยก็โอเคเลยค่ะรู้สึกว่ามีอะไรก็คุยกันได้แน่นอนเขาเข้าถึงยากไหมคะบางคนอาจจะแบบแซวเขาว่าแบบไม่เข้าใจพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เลยค่ะไม่หนูก็มิเรียมว่าไม่นะคะแต่ว่ามิเรียมก็อาจจะเป็นคนที่แบบหลายคนก็คิดว่าอาจจะเข้าถึงยากเหมือนกันเพราะว่ายิ่งเป็นผู้หญิงตัวสูงอะไรเงี้ยคนก็จะไม่กล้าทักแต่ว่าจริงๆถ้าคุยกันแล้วก็คือคุยได้ทุกเรื่องเลยจริงๆอะค่ะค่ะประทับใจอะไรตัวคุณในตัวคุณเป้คะก็น่าจะเรื่องนั้นนะคะมิเรียมก็รู้สึกว่าถ้ามิเรียมมีอะไรก็ได้เลยเรื่องสงสัยเรื่องที่ตื่นเต้นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะก็คุยได้กับพี่เป้ได้หมดเลยค่ะเหมือนเป็นแบบ best friend จริงๆอะค่ะใช่มีอะไรก็อยากจะบอกพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ2ปีกว่าแล้วแบบมันยังมีอะไรต้องปรับกันอีกเยอะไหมคะโอ้พี่เรื่องมนุษย์นี้หรือว่าก็ปรับกันตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์มันก็ต้องเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมคะใช่ก็มีทะเลาะกันบ้างไหมคะจริงๆมีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันบ้างใครยอมใครหรือยังไงคะโอ้เราว่าเราไม่ต้องใช้คำว่ายอมกันนะคะแล้วอย่างที่บอกก็อยากจะเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าคู่ไหนทะเลาะกันแล้วเขาพยายามจะเข้าใจกันหรือว่ามันก็ไปรอดค่ะเพราะว่าโอ้มนุษย์ก็แตกต่างกันมากๆใช่ไหมคะแต่ยิ่งผู้ชายกับผู้หญิงหนูก็รู้สึกว่าเป็นแบบเราพูดกันคนละภาษากันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปรึกษากันว่าอ๋อโอเคภาษาที่ผู้หญิงพูดอ่ะผู้ชายก็ไม่ได้เข้าใจตลอดแล้วยิ่งแบบผู้ชายเขาอาจจะพูดอะไรแล้วเราแบบผู้หญิงเราว่าเราแปลผิดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอเราแบบเป็นล่ามให้กันและกันแล้วอ๋อจริงๆเราสิ่งที่เราพูดคืออย่างนี้ง่ายเลยค่ะเข้าใจกันได้เมื่อกี้ที่บอกว่าแบบอยากเติบโตไปด้วยกันแสดงว่าก็มองสเต็ปอนาคตกันไปไกลอยู่เหมือนกันโอ้ใน2ปีที่ผ่านมาวิลเลียมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คืออนาคตไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคะโลกเราเปลี่ยนได้ในวันหนึ่งนะคะเลยก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะค่ะแต่ตอนนี้สเตตัสก็คือชัดเจนว่าเป็นแฟนใช่ค่ะเป็นแฟนกันค่ะค่ะชินหรือยังกับการแบบโดนจับตามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชินค่ะเพราะว่าพอดีเหมือนคบกันหลังจากมิเรียมประกวดแล้วตอนนั้นก็อาจจะแบบไม่ชินเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงรู้จักชื่อหนูด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ชินแล้วค่ะแล้วก็แบบอย่างที่บอกก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดเลยก็อยู่กับเขาก็รู้สึกธรรมชาติที่สุดแล้วอะใช่สบายใจค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ